สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวแบรนด์ของ Sigma Makeup หรือว่าเรียกสั้นๆว่าแบรนด์ของ Sigma นั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นMAC Dupeนะคะหรือว่าเป็นแบรนด์ที่ก๊อปมาจากของ MAC นะคะแต่ว่าเคยได้ยินมาว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ก๊อปของ MAC แต่ว่าเขามีการพัฒนาดัดแปลงนะคะโดยใช้เบสจากแบรนด์ของ MAC เองนะคะแต่ว่ามาพัฒนาแก้ไขให้เหมาะสมในการนำมาใช้ของตัวเขาเองมากกว่านะคะแล้ว Sigma เนี่ยเขามีการตลาดที่ดีนะคะเขามีการส่งแบรนด์ของ Sigma เนี่ยไปให้พวก beauty guru นะคะบน YouTube เนี่ยลองใช้แล้วสาวๆเหล่านี้ก็จะนำออกมาพูดให้ทุกๆคนฟังกันนะคะว่ามันใช้ดีใช้ไม่ดียังไงนะคะแล้วไม่ทราบว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะตัวเองแล้วเนี่ยเวลาเห็นใครว่าใช้อะไรดีเนี่ยก็จะเกิดอาการอยากได้นะคะต้องไปหาซื้อมาลองใช้กันนะคะก็ลองใช้ของ Sigma เนี่ยมาหลายครั้งนะก็คือซื้อไปทั้งหมดเนี่ย3ครั้งนะคะคือของ Sigma เนี่ยต้องสั่งออนไลน์เนาะจากอเมริกาแล้วก็ส่งมาที่ออสเตรเลียนะคะจะค่าส่งเนี่ยจะไม่ค่อยได้แล้วแต่คิดว่าจะตกประมาณ 10-20 เหรียญนะคะแล้วก็ส่งมาค่อนข้างเร็วนะคะใช้เวลาประมาณแค่1อาทิตย์นะคะแล้วได้ยินมาว่าเขามี customer service ที่ดีมากถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถส่งแปลงไปเปลี่ยนนะคะเขาจะเปลี่ยนอันใหม่มาให้เลยนะคะแต่ว่าตัวเองไม่เคยลองเหมือนกันเพราะว่าจะส่งไปส่งมาก็เสียเงินค่าส่งกลับส่งไปส่งมาเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเสียเวลาด้วยนะคะถ้าถามว่าโดยรวมนะคะคือใช้แปลงของ Sigma เนี่ยจะบอกว่าใช้มาก็นานพอสมควรนะคะตั้งแต่ที่เขายังเป็นลักษณะเรียกเบอร์เหมือนเดิมคือเขาจะใช้ชื่อว่า SS แล้วก็เป็นเบอร์เดียวกับของ Mac นะคะอย่างเช่นว่า SS 150ก็จะเทียบเท่ากับของ Mac 150นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นเบอร์ลักษณะเป็น E for eyes นะคะก็คือเป็น eye brush แล้วก็เป็น F สำหรับ face brush นะคะไปแล้วแล้วเขาก็เปลี่ยนลักษณะการเรียกไปแล้วนะคะคือใช้มาตั้งแต่สมัยยังเป็นลักษณะการเรียกแบบเดิมนะคะจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะก็จะบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคิดว่าแปรงของ Sigma เนี่ยคุณภาพเนี่ย1ถามว่าดีไหมดีนะคะ2คุ้มค่าไหมคุ้มค่านะคะกับแปรงทั้งเซตซึ่งสมมติว่าเซตใหญ่เงี้ยค่ะคุณได้12แปรงเนาะราคาประมาณ79เหรียญอย่างเงี้ยก็ถือว่าตกแปรงประมาณ6เหรียญนะคะถือว่าค่อนข้างคุ้มนะคะคุณอาจจะซื้อเนี่ยถือราคาเนี่ยสำหรับทั้งเซตเนี่ยอาจจะได้แม็กซ์แค่ประมาณ 2-3 แปรงเท่านั้นเองนะคะถือว่าคุ้มค่านะคะแต่ถามว่าดีเท่าของแม็กซ์ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลแล้วการนำไปใช้นะคะสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยคิดว่าของ Mac ดีกว่านะคะจะมีแค่แบบแปรงถึง2แปรงเท่านั้นของ Sigma ที่ตัวเองยังคิดว่าเนี่ยยังใช้ได้ดีนะคะและยังใช้อยู่แบบทุกวันเนาะถ้าเทียบกับของ Mac ซึ่งส่วนใหญ่แปรงของตัวเองจะเป็นของ Mac อยู่แล้วนะคะก็คือไม่ดีเท่านะแล้วอย่างถ้าเกิดคุณลองสังเกตนะใน YouTube นะคะที่สาวๆที่เคยบอกว่าของ Sigma ดีงั้นอย่างงี้นะคะพอดูคลิปถัดมาเนี่ยเขาก็จะใช้ของ Mac ซะส่วนใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะคือหลายๆคนก็จะกลับมาใช้ของ Mac อยู่ดีก็ลองคิดดูแล้วกันนะคะว่ามันดีกว่ากันยังไงเนาะดีไม่ดียังไงนะคะก็เดี๋ยวจะทำแยกเป็น2คลิปนะคะเพราะว่าจะพูดทั้งหมดเลยเนี่ยคงไม่ได้วันนี้จะพูดถึงแปลงหลายๆเซตแต่ว่าจะพูดถึงเซตใหญ่คือ complete set กับpremium professional set อีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นแปลงเซตใหญ่เนาะมาเริ่มกันที่แปลงเซตเซตแรกเลยนะคะจะพูดถึงแปลงที่เป็น travel kit นะคะเป็น nice in pink นะคะเป็นเซตนี้คือความจริงแล้วทำหายไปแปลงหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแปลงที่ชอบมากที่สุดก็คือเป็น pencil brush หาไม่เจอนะคะคือจะได้ทั้งหมดเนี่ย7แปลงด้วยกันนะคะในเซตแต่ว่าเขาจะแถมให้1แปรงนะคะคืออย่างเส้นเนี้ยแปรงตัว foundation brush ตัวเนี้ยเป็นแปรงที่ได้มาแถมนะคะสรุปแล้วก็คือจะได้8แปรงด้วยกันนะคะราคา49เหรียญ นะคะคือถ้าว่าไปแล้วก็ตกแค่ประมาณ8แปรงเนาะก็ตกประมาณ6เหรียญหน่อยๆต่อแปรงนะคะแต่ว่าคุณได้กระเป๋าแปรงด้วยนะคะแล้วซองน้องแปรงเนี่ยทำค่อนข้างน่ารักนะคะก็คือเก็บแปรงได้7แปรงนะคะแล้วก็สามารถหุ่นปิดปกติจะมีแม่เหล็กแต่เนื่องจากมันหลุดไปแล้วนะคะมันมีแม่เหล็กข้างในมันหลุดที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมันเลยไม่ติดปกติมันจะแปะแล้วก็ติดนะคะแล้วก็มีความเนี่ยนุ่มนะเป็นหนังเทียมที่ค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวนะคะในซองแปรงเนี่ยจะมีซิปนะคะที่คุณสามารถเก็บใส่ของเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกแป้งเติมระหว่างวันนะคะหรือไม่ก็เป็นลิปสติกหรือว่าเป็นแบบกระดาษซับน้ำมันอะไรเงี้ยได้เลยนะคะคือถ้าเกิดคุณนะไม่จำเป็นต้องถือทุกแปรงนะคะถือบางแปรงที่คุณคิดว่าสามารถใช้สำหรับวันนั้นนะคะแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยไอซองเนี้ยสามารถนำไปเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางสำหรับวันนั้นได้เลยนะคะถือว่าใช้ค่อนข้างดีนะคะอย่างที่เคยบอกว่าถ้าเป็นของ Mac เนี่ยถ้าเป็น Travel Set เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่า Holiday Set เนี่ยมันจะคุณภาพไม่ค่อยดีเท่ากับไซส์มาตรฐานนะคะแต่ว่าของ Sigma เนี่ยสะอาดไซส์อาจจะต่างกันนิดเดียวนะคะจะมีแค่บางแปรงที่มันต่างกันเยอะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะแต่ว่าพูดถึงคุณภาพแล้วเนี่ยค่อนข้างทัดเทียมกับไซส์ที่เป็นไซส์มาตรฐานเลยนะคะ
แล้วปกติเนี่ยของ Sigma เนี่ยเขาจะมีลักษณะแพ็กเกจจิ้งที่ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนะคะเขาจะส่งมาพร้อมในซองที่แบบว่าเป็นคล้ายกับถุงผ้าใสๆนะคะค่อนข้างน่ารักเลยแล้วก็แต่ละแปรงเนี่ยก็จะมีเป็นแบบบรัชการ์ดหุ้มอยู่นะคะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเป็นพลาสติกหุ้มอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้อยู่แล้วก็จะมีพลาสติกหุ้มที่ตรงตัวแปรงด้วยนะคะคือแพ็กเกจจิ้งของเขาค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะมาให้ดูบางแปรงเนาะอย่างเช่นแปรงนี้เป็น Foundation Brush นะคะตอนนั้นยังใช้ชื่อเป็น SSR190 อยู่เลยเนาะกับแปรงไซส์จริงนะคะที่ตอนนี้เรียกว่า F60 นะคะคุณสังเกตดูได้นะคะคือทั้งสองแปรงเนี่ยค่อนข้างเหมือนกันเลยทีเดียวนะคะไม่ได้ต่างกันมากมายเท่าไหร่นะคะความนุ่มความหนาอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างพอๆกันเลยนะคะให้ดูอย่างเช่นอย่างแปรงอย่างเงี้ยเป็น blending brush นะคะตัวนี้อาจจะเฉดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เก็บไม่ค่อยดีกับตัวนี้นะคะไซส์ปกตินะคะไม่ต่างกันเลยนะคะแล้วความนุ่มก็พอๆกันนะคะความหนานุ่มอะไรเงี้ยพอๆกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจะมีในเส้นนี้จะมีแปรงนึงที่แบบว่าต่างกันอย่างชัดเจนนะคะก็เป็น brush เป็นแบบ powder brush นะคะลองดูเป็น SS150 นะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็น F30 แล้วนะคะไซส์ค่อนข้างต่างกันเยอะนะคะคือสำหรับตัวเองแต่ว่าหนานุ่มนะพอๆกันคือคิดว่าตัวนี้ถ้าทาแป้งทั้งหน้าเนี่ยคงลำบากค่ะปกติแต่ถ้าเหมาะเป็นแบบ brush on เนี่ยอาจจะโอเคนะคะแล้วอย่างที่บอกนะคะคือในเซตเนี่ยทำหายไปคือ pencil brush นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะหาเจอที่ไหนสักที่นะคะจะเก็บไม่เป็นที่เป็นทางความเห็นส่วนตัวนะคะจะบอกว่าสำหรับราคานี้เนาะ49 เหรียญนะคะได้ถุงเครื่องสำอางนะคะที่สามารถใส่แปรงได้ทั้งหมดเนี่ย7 อันแล้วก็ได้แปรงมาทั้งหมดเนี่ยความจริงแล้วมี8 อันนะคะถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะเริ่มใช้แปรงของ Sigma นะคะคิดว่าเหมาะกับเป็นเซตเริ่มต้นนะคะที่แบบซื้อมาลองใช้ดูแล้วจะได้แบบได้ฟีลว่าแปรงของ Sigma เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมันดีมันต่างกับ Mac ยังไงอะไรเงี้ยคือถึงแม้ว่าด้ามจะสั้นกว่านิดนึงแต่ว่าคุณภาพแปรงเนี่ยค่อนข้างเทียบเท่ากับขนาดจริงนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเซตที่เหมาะกับการลองใช้นะคะแล้วก็คุณภาพดี49 เหรียญคุ้มค่ามากน่าซื้อมาใช้ค่ะเนาะมาดูเซตต่อไปที่ตัวเองซื้อนะคะเป็นสำหรับเส้นเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น Sigma HD นะคะเป็น Synthetic Brush นะคะเป็นแปรงสังเคราะห์ที่เขาพัฒนาขึ้นมาของ Mac ไม่มีนะตัวเนี้ยนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้มี3แปรงด้วยกันนะคะใน1เซตนะคะราคา42 เหรียญนะคะมันจะเป็นลักษณะแปรงค่อนข้างหนานุ่มนะคะแล้วก็ตัวนึงเป็น Flat Top นะคะเป็นแบนๆตัวนึงเป็นลักษณะเป็นแบบ Angle นะคะเป็น Angle Brush อย่างเงี้ยเป็นคัทนิดนึงอีกตัวนึงเป็นลักษณะ Dome Shape อย่างงี้นะคะหนานุ่มพอๆกันเขาบอกว่าเหมาะกับการลงพวกพาวเดอร์กับลิควิดโปรดักต์นะคะคือส่วนใหญ่แล้วเน้นที่รองพื้นมากกว่านะคะตัวเนี้ยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยใช้ลงลิควิดฟาวเดชั่นนะคะรองพื้นที่เป็นน้ำนะคะโดยใช้วิธีแบบกดแล้วก็อย่างเงี้ยค่อยๆกดเบลนด์ออกไปนะคะผลลัพธ์ดีมากนะคะไม่เป็นรอยไม่เป็นเส้นเลยนะคะค่อนข้างเรียบเนียนเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างชอบใช้ตัวนี้นะคะตัวเนี้ยเป็นลักษณะคัทเนาะเขาบอกว่าเหมาะกับการลงรองพื้นในจุดที่เข้าถึงยากอย่างเช่นตรงร่องจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากตัวเองเนี่ยไม่ได้ลงปกติเนี่ยไม่ได้ลงรองพื้นละเอียดขนาดนั้นนะคะเลยไม่ค่อยมีความจำเป็นที่จะใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะคะอีกอย่างก็คือสำหรับลงครีมบรัชนะคะก็คือทาแก้มที่เป็นครีมก็คือลงแบบเนี้ยแต่ว่าตัวเองก็ไม่ค่อยได้ใช้ครีมบรัชเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยมีความจำเป็นในการใช้แปรงตัวนี้เท่าไหร่นะคะอีกอันนึงนะคะเป็นลักษณะรูปโดมนั่นกว่าตัวอื่นนะคะเขาบอกว่าเหมาะกับการลงคอนซีลเลอร์นะคะผลลัพธ์ดีมากแต่ว่ามันมีบางเส้นที่แบบลงไปเนี่ยไม่ว่าจะลงกี่ทีนะมันจะรู้สึกว่ามันมีความแบบสักๆนิดนึงบนหน้าเราอะก็เลยไม่ค่อยชอบใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะคะถ้าเลือก3อันนะคือคิดว่าถามตัวเองนะคะถ้าเกิดจากความเห็นส่วนตัวนะไม่คิดว่าจำเป็นต้องซื้อทั้ง3อันนะคะคิดว่าตัวใดตัวหนึ่งก็พอและตัวเองถ้าเกิดให้เลือกตัวเดียวนะจะให้เลือกตัวเป็นflat top ตัวนี้ค่ะตัว flat top synthetic ตัวนี้นะคะราคานักเซต42เนาะแต่ถ้าเกิดซื้อแยกเนี่ยตกอันละ16 เหรียญค่ะถือว่าตัวนี้น่าใช้นะคะแต่มีข้อเสียอย่างนึงที่ตัวเองไม่ชอบก็คือเวลาล้างเนี่ยเนื่องจากว่าแปรงมันค่อนข้างหนาใช่ไหมคะมันล้างแล้วมันใช้เวลานานในการแห้งทำให้มันแห้งอ่ะก็เลยไม่เหมาะกับการถ้าเกิดเราจะล้างวันนั้นนะคือเราอาจจะไม่ได้ใช้อีกประมาณ2 วันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบเป็นข้อเสียอย่างเดียวนะอย่างอื่นเนี่ยถือว่าโอเคผลลัพธ์ดีน่าใช้หนานุ่มนะคะเป็นอีกแปรงหนึ่งที่แนะนำนะคะอีกอันนึงที่ซื้อแยกต่างหากคือคาบุกิบรัชนะคะเคยพูดในคลิปที่แล้วนะคะเทียบกับของ Mac เนาะของ Mac หน้าตาอย่างนี้นะอันนี้ของ Sigma นะคะ
ดีไหมดีแต่ว่ามีความสากเมื่อเทียบกับของแม็กนะคะมันอยู่ที่ความต้องการของคุณด้วยนะคะถ้าคุณแบบว่าอยากจะลองสักอันที่ราคาไม่ค่อยแพงนะคะซิงมาก็เหมาะแก่การลองน้องทดลองเฉยๆแต่ถ้าถามว่าในระยะยาวนะคะแนะนำว่าให้เก็บเงินแล้วก็ซื้อของแม็กดีกว่านะคะเพราะว่ามีความหนานุ่มแล้วก็ผลลัพธ์อาจจะพอกันนะแต่เนื่องจากมันสากอะทำให้ไม่ค่อยอยากใช้มากเท่าไหร่นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะถ้าให้เทียบสองอันจริงๆอะของแม็กดีกว่าไม่ค่อยแนะนำคาโบกิของซิกมาเท่าไหร่ค่ะอีกแบรนด์ที่ซื้อแยกเองนะคะเนื่องจากว่าได้ฟังเขาพูดเหมือนกันเขาบอกว่าดีกันก็เลยไปหาซื้อมาใช้อีกนะคะเป็นตัว SS 188นะคะเป็น dual fiber brush แต่ว่าเป็นขนาดเล็กนะคะลองเทียบกับไซส์ใหญ่ดูแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้มันก็เลยไม่ค่อยฟูเนาะอันนี้ขนาดปกตินะคะอันนี้คือขนาดเล็กนะคะเขาบอกว่าเหมาะแก่การลงไฮไลท์นะคะแล้วก็ลงบรัชนะคะแต่ว่าพอลองใช้ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีแปรงอื่นที่ลงไฮไลท์ได้ดีกว่านะคะและอย่างตัวเองเป็นคนหน้าบานอ่ะก็เลยแบบว่าลงแบบเป็นสีทาแก้มเนี่ยไม่พอนะคะตัวเนี้ยสำหรับตัวเองที่ว่าเป็น useless อ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าซื้อนะคะแต่ถ้าเกิดคุณชอบ dual fiber brush นะแล้วคุณหน้าเล็กเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกแปรงนึงที่น่าสนใจนะคะแต่ตัวเองเนี่ยถือว่าไม่น่าสนใจตัวเนี้ยไม่น่าใช้นะคะอีกแบรนด์นึงที่จะพูดในคลิปนี้นะคะแบรนด์สุดท้ายละก็คือเป็นเขาเรียกว่า something about marilyn นะคะก็เป็นลักษณะเป็นตัวคล้ายๆกับคาบุกิบรัชนะคะแต่ว่ามันโค้งๆนิดนึงแต่ว่ามันเป็น six max hd brush นะคะก็คือเป็นแปรงลักษณะเดียวกับไอ้แปรงเซต3อันเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่สามารถพับเก็บได้พกพาสะดวกนะคะเหมาะแก่การพกแป้งระหว่างวันก็คือปกติแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยจะเอาตัวนี้ค่ะลงแป้งฝุ่นนะคะแล้วก็พับเก็บใส่ในกระเป๋าเหมาะแก่การเติมระหว่างวันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเองก็ไม่ค่อยได้เติมแป้งระหว่างวันเท่าไหร่ก็เคยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าคุณภาพดีไหมเนาะถ้าคุณชอบแป้งลักษณะอย่างเนี้ยหนานุ่มดีมากนะคะและคิดว่าจะลงรองพื้นได้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้เป็นแป้งที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าตัวเองไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ค่ะโอเคเดี๋ยวถ้าคุณสนใจนะคะสำหรับแปรงเซตใหญ่ของซิกมาเลยให้ติดตามดูคลิปนึงนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ